คลิปนี้มาทำความรู้จักกับมิวแท้งกันนะครับโปเกมอนตัวนี้จะมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวมารับชมกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ห้องค้นคว้าโปเกมอนกับผมโตรีโนต้าครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการทดลองโปเกมอนมา PVP ใน Go Battle League โหมด Gate League และโปเกมอนที่ผมจะมาทดลองให้กับเพื่อนๆได้รับชมในวันนี้ก็คือ Mew Tank โปเกมอนจากภูมิภาคโจโตว่ากันว่า Mew Tank สามารถให้นมได้20ลิตรต่อวันยิ่งถ้ามันอยู่ในฟาร์มที่มีหญ้าคุณภาพสูงนมของมันจะออกมาอร่อยยิ่งขึ้นโดย Mew Tank เป็นโปเกมอนประเภทปกติจึงทำให้แพ้ทางท่าโจมตีประเภทต่อสู้และสามารถต้านทานท่าโจมตีประเภทผีได้ครับมิวแทงนั้นเป็นโปเกมอนที่ไม่มีร่างวิวัฒนาการหากเพื่อนๆจะเปิดท่าชาร์จที่2จะต้องใช้แคนดี้จำนวน75ลูกกับอีก 75,000 สตาร์ดัสค่าสเตตัสของมิวแทงนั้นจะเด่นในด้านค่า HP พอหลังจากได้รับการอัปเดตในฤดูกาลแห่งแสงทำให้สามารถเรียนรู้ท่าเร็วกิ้งได้ครับซึ่งเป็นท่าที่เก็บ Energy ได้รวดเร็วเลยทีเดียวสำหรับท่า Move Set ที่ผมใช้ผมจะใช้ท่าเร็วเป็นท่ากิ้งส่วนท่าชาร์จใช้ท่า 100,000 โวลต์กับทิ้งตัวทับครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆไม่ชอบท่า 100,000 โวลต์สามารถเปลี่ยนไปใช้ท่าลำแสงเยื่อแข็งได้เหมือนกันครับทีนี้มาดูจำนวนครั้งของการเก็บ Energy สำหรับการปล่อยท่าชาร์จแบบคร่าวๆของมิวแทงกันนะครับโดยให้เพื่อนๆสังเกตระดับค่า HP ของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามที่ลดลงไปสเต็ปถ้าหากลดลง3ครั้งจะได้ท่าทิ้งตัวทับและ5ครั้งจะได้ท่า 100,000 โวลต์ครับในการจัดทีมผมจะนำฟูคูลินมายืนในตำแหน่งลีดตัวแรกโดยมีมิวแทงเป็นตัวเซฟสวิตและใช้มิวเป็นตัวโคเวอร์รอซ้อนอีกทีครับสำหรับทีมโปเกมอนชุดนี้เป็นทีมที่จัดขึ้นมาเพื่อดูรายละเอียดและข้อมูลของมิวแทงนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันอาจใช้สำหรับการไต่แรงใน Go Battle League ได้ไม่ดีเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นถ้าหากจะใช้งานมิวแทงเพื่อนๆต้องศึกษาทดลองนำไปปรับแต่งหรือจัดทีมกับโปเกมอนตัวอื่นๆให้เข้ากับสไตล์การเล่นของเพื่อนๆดูนะครับเอาละครับเพื่อนๆถัดจากนี้จะเป็นตัวอย่างของการ PVP นะครับโปเกมอนตัวนี้จะดีหรือไม่ดียังไงเพื่อนๆลองตัดสินใจนะครับแล้วมาฟังความคิดเห็นของผมในช่วงท้ายคลิปกันอีกทีและตอนนี้เพื่อให้มันเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับWe'll be right back.
เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับมิวแทงค์เป็นหนึ่งในโปเกมอนที่หลังจากการอัปเดตฤดูกาลแห่งแสงแล้วทำให้สามารถเรียนรู้ท่าเลวกิ้งได้ทำให้น่าใช้ขึ้นมาเยอะเลยครับมีท่ามูฟเซตที่ใช้งานได้ดีเก็บ energy ได้รวดเร็วไม่ว่าจะท่าสำหรับสแปมเพื่อหลอกโล่หรือท่าสำหรับทำดาเมจด้วยเหตุนี้จึงสามารถเอามายืมเป็นลีดหรือตัวเซฟสวิตช์ก็ทำงานได้ดีครับซึ่งในท่ามูฟเซตเทรนเนอร์หลายคนจะเลือกใช้ท่าลำแสงเยือกแข็งมากกว่าท่า 100,000 โวลต์ครับเพราะว่าเป็นท่าที่สามารถใช้เคาน์เตอร์ใส่โปเกมอนได้หลายตัวมากกว่าไม่ว่าจะเป็นโอรอสหรือนิโดควีนครับทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องท่ามูฟเซตมันก็ต้องขึ้นอยู่กับทีมและความชื่นชอบของเพื่อนๆอีกทีนั่นแหละครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับโปเกมอนตัวนี้สามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยได้ทางคอมเมนต์นะครับและก่อนจะจากกันไปขอบคุณสำหรับการสนับสนุนไลค์คอมเมนต์ในทุกๆช่องทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีเจอโปเกมอนชายนี่เยอะๆนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ